สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้มาทำความรู้จักกับรถตัดหญ้านั่งขัดนะครับคันนี้เป็นยี่ห้อซาโต้นะครับซาโต้รุ่น SRM 1010 VH นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คาวาซากิ1สูบขนาด14แรงนะครับคันนี้ขับเคลื่อนไฮโดรสแตติกนะครับหรือว่าไฮโดริกนั่นแหละครับพิเศษคันนี้เป็นถาดสไลด์นะครับถาดสไลด์ด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาดูชุดเกียร์ก่อนนะครับชุดเกียร์ก็จะประกอบไปด้วยคันเกียร์นะครับไฮดรอลิกก็คือดันไปด้านหน้าก็คือเดินหน้าเลยดันด้านหลังก็คือถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งเร่งมาสุดฝั่งถึงฝั่งประมาณตรงนี้นะฮะจะเป็นโช๊คนะครับเอาไว้สตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีต้นเบรกนะครับเบรกนะครับสองด้านด้านซ้ายจะเป็นล็อกเบรกนะครับส่วนฝั่งที่ควบคุมใบตัดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับปรับฐานได้3ระดับ4ระดับคืออันสุดท้ายนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนใบมีดก็ขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นโค้ดเครื่องยนต์จะเป็น FC420V นะครับคาวาซากินะครับคันนี้14แรงนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูถาดสไลด์นะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูนะครับก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกจะมีดวยล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาล็อกตรงนี้ให้ดูนะครับปลดล็อกก่อนแล้วก็ดึงได้เลยนะครับดึงง่ายๆดึงออกมาทีนี้จะมีช่องที่ดวยล็อกจะต้องมาล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับคือตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับดวยล็อกดวยล็อกจะโผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองปลดล็อกให้ดูนี่นะครับเอาไว้ล็อกเพื่อไม่ให้ใบตัดมันขยับเข้าไปด้านในเวลาเราใช้งานนะครับเนื่องจากมีแรงเหวี่ยงแรงสะบัดค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวให้นายช่างมาขับขี่ให้ดูแล้วก็สาธิตการตัดให้ดูเลยนะครับที่ได้นะครับ